พึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การนี้เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่อฝึกฝนกายวาจาใจให้เข้าถึงความสงบกายก็อยู่นิ่งๆวาจาก็ไม่พูดอะไรเลยในขณะนี้ใจก็พยายามน้อมสติย่างเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกให้สติมันย่างเข้าไปถึงจิตไปควบคุมจิตไว้ภายในจิตนี้ถ้าสติยังเข้าไปถึงแล้วมันหยุดคิดได้เลยการที่มันคิดไม่หยุดก็เพราะสติมันยังเข้าไปไม่ถึงควบคุมไม่ได้มันจึงได้คิดไม่หยุดไม่ย่อนเลยมันไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรให้เข้าใจตามปกติของจิตนี่มันก็ต้องคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วทีนี้การที่เราจะหยุดคิดลงไปได้นั้นก็เมื่อสติเนี่ยมันยังเข้าไปถึงจิตได้เลยเมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วมันหยุดคิดได้ลองทำดูต่างคนต่างต้องทำถ้าเราไม่ทำจิตเกี่ยวกับการอบรมฝึกฝนจิตใจนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าเราจะไปทำอะไรอ่ะในพระพุทธศาสนานี้นะก็ให้คิดดูให้ดีกิจอันสำคัญที่สุดก็คือการฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตนี้เองไม่ใช่ว่ามันจะมีกิจธุระอื่นใดที่สำคัญกว่านี้ไม่มีในพุทธศาสนานี้ก็พระศาสดาที่พระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็เพราะว่าพระองค์สละราชสมบัติออกไปบวชแล้วก็ฝึกกายวาจาใจของพระองค์ให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมอันหยาบหยาบต่างๆไปทีแรกนี่นะต่อไปก็เพียรพยายามระงับกิเลสอย่างกลางต่อไปก็เพียรพยายามระงับกิเลสอย่างละเอียดสุขุมให้มันหมดไปสิ้นไป ก็จึงได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันนี้พวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์เนี่ยก็ต้องให้พากันรู้จักความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงมุ่งหมายที่พระองค์เสด็จออกบวชก็เพื่อละกิเลสให้หมดสิ้นไปทีนี้เมื่อตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วมาทรงแสดงธรรมที่พระองค์เจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายจำเอาอุบายธรรมะของพระองค์แล้วไปประพฤติปฏิบัติตามฝึกให้เป็นไปตามที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์ที่พระองค์เจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าแสดงให้ฟังเพลินเพลินสนุกสนุกไปเฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่ทรงชี้แนวทางปฏิบัติให้การที่บุคคลจะละกิเลสบาปธรรมได้ต้องปฏิบัติกายวาจาใจของตนอย่างนี้อย่างนี้นี่ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้นั้นจะละกิเลสบาปธรรมต่างๆไม่ได้เลยเช่นอย่างว่าผู้ที่ไม่เพียรละความโลภออกจากจิตใจอย่างนี้นะมันจะให้ทานไม่ได้เลยเมื่อให้ทานไม่ได้ก็ไม่ได้บุญจากการให้การบริจาคทานนั้นแต่นี้ผู้ใดยังมีความโกรธหนาแน่นอยู่ในใจไม่เพียรพยายามละความโกรธไม่เห็นโทษแห่งความโกรธอันนั้นไม่เพียรละมันให้เบาบางไว้จากจิตใจเช่นนี้ผู้นั้นจะรักษาศีลให้มั่นคงไปไม่ได้เลย
อย่างนี้แหละเพราะว่าบุคคลผู้มีความโกรธอยู่ในใจเนี่ยมันก็พอใจแต่ในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละลักษณะอาการแห่งความโกรธมันเป็นอย่างนั้นมันขาดจากความเมตตาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นแล้วความปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขโดยทั่วกันไม่มีในจิตใจของผู้นั้นเลยเป็นอย่างนั้นผู้ที่มีเมตตากรุณาเนี่ยเพราะว่าระงับความโกรธออกจากจิตใจถึงแม้ยังละไม่ขาดก็ตามแต่ว่าโดยอาศัยสติสมาธินั่นแหละครอบงำจิตใจไว้จิตใจสงบลงไปกิเลสเหล่านี้มันก็สงบตัวลงไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ตอนที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสเหล่านี้ออกได้ก็มาเจริญวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละมาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความยึดถือของจิตใจนี่เพราะใจนี่ไปยึดถือขันธ์ทั้งห้าอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วนี่แหละเป็นบ่อเกิดของความโลภความโกรธความหลงต่างๆนะเกิดจากความยึดถือเนี่ยเมื่อวิปัสสนาญาณบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายในความยึดถืออันนั้นเพราะมันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษนี่แหละเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือออกได้มันจึงสามารถที่จะถอนรากเหง้าของความโลภความโกรธออกไปได้นี่เป็นอย่างนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่จิตใจมันหลงมันเมามานับชาติไม่ถ้วนแล้วนี้ดังนั้นเมื่อเรามาไม่มาฝึกให้มันสงบระงับแล้วมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรอ่ะจิตนี่ตกเป็นทาสของกิเลสนั่นมานานเหลือเกินนี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพละล่วงแล้วมานะลองนึกทบทวนดูให้ดีบัดนี้นะเมื่อเราเกิดมาในชาตินี้นะถึงแม้ว่าจะมีกิเลสตัณหาติดสอยห้อยตามอยู่กิเลสส่วนที่เป็นบุญกุศลก็มีมันก็ชักจูงให้จิตใจนั่นทำบุญทำทานรักษาศีลไปตามมีตามได้อันนี้สงทานอันนี้สงศีลเหล่านั้นแหละอันนี้สงฟังธรรมหมู่นั้นแหละติดสอยห้อยตามมาอำนวยผลให้ในชาตินี้ให้เราได้มาสนใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยินดีประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนั้นถึงแม้กิเลสมันจะยังมีอยู่ไอ้กิเลสส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลมันก็มีเรื่องมันน่ะมันไม่ใช่มีแต่กิเลสที่จะก่อให้เกิดบาปให้ทำบาปทุกอย่างไปเลยไม่ใช่นะกิเลสให้เป็นบุญเป็นกุศลก็มีให้เข้าใจอย่างนั้นคือบุคคลสร้างบุญบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วกิเลสนี่มันมีอยู่ตามนั่นแหละแม้บุคคลจะสร้างบุญกุศลมากมายอย่างไรก็ยังมีกิเลสติดตามไปอยู่นั่นแหละแต่ว่ากิเลสที่ติดตามผู้นั้นไปมันถูกเบาบางไปแล้วคนที่สั่งสมบุญมากๆเข้าไปแล้วไอ้กิเลสส่วนที่จะเป็นบาปอกุศลนั้นมันคงระงับลงไปมันก็มีแต่กิเลสซึ่งไม่สามารถที่จะปั่นจิตให้คิดทำบาปทำกรรมต่างๆได้กิเลสเพียงแต่ว่าโดนบันดาลให้จิตใจนั้นคล้องอยู่ในโลกนี้หรือว่าคล้องอยู่ในโลกหน้าอันนี้แหละเรียกว่าท่านกล่าวว่ากิเลสชั้นกลางหรือชั้นละเอียดมันก็ให้คล้องอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่มาละกิเลสบาปประธรรมอันหยาบชาลามกต่างๆนั้นออกไปจากกายวาจาใจได้แล้วหากว่าไปหยุดนิ่งอยู่เสียไม่พยายามบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเช่นนี้แล้วใจนี่มันก็จะหวนกลับไปหากิเลสบาปธรรมอันอย่างหยาบนั่นอีกดังนั้น
พระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญสมถวิปัสสนาต่อไปเมื่อผู้ใดชำระกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษแล้วนะมันก็เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองรองรับอาบุญอกุศลอันเกิดจากสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญาวิปัสสนานั้นเหมือนอย่างภาชนะที่เขาทำหล่อหลอมด้วยดีด้วยโลหะเงินบ้างโลหะทองคำบ้างอย่างนี้แหละมันก็เหมาะสมที่จะเป็นที่เก็บของแก้วมณีโชติหรือว่าแก้วพลึกเงินทองของมีค่าต่างๆหมดนั้นนะก็ต้องเก็บไว้ในพระอบอันบริสุทธิ์พุทธผ่องอย่างนั้นแหละมันก็จึงสมดุลกันอันนี้ฉันใดบุญกุศลอย่างสูงขึ้นไปที่จะมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดได้ใจของผู้นั้นต้องสะอาดปราศจากบาปประธรรมต่างๆผ่านการชำระบาปมาแล้วจิตอย่างนั้นนะมันก็จึงทรงไว้ซึ่งคุณธรรมมันสูงเช่นทรงไว้ซึ่งสมาธิธรรมทรงไว้ซึ่งปัญญาธรรมนี่แหละเราจะทำกิจธุระอะไรต่ออะไรนี่อาศัยสมาธิธรรมนี่แหละเป็นกำลังใจให้ทำธุรกิจการงานต่างๆทั้งที่เป็นส่วนรวมก็ดีเป็นส่วนตัวก็ดีอันจะทำการงานต่างๆมันสำเร็จลุล่วงไปได้นั่นต้องอาศัยสมาธิกับปัญญานี่เองสมาธิกับปัญญานี่เอาไปใช้ในทางโลกก็ได้นี่ทำไมจะเอาไปใช้ไม่ได้ล่ะเพราะเรายังบรรลุถึงซึ่งนิพพานก็ไม่ได้ยังไปสวรรค์ก็ยังไม่ได้ก่อนยังอยู่ในโลกนี้ก็ต้องสังคมกับคนในโลกนี้นี่นะเมื่อเราสังคมกับคนในโลกนี้เราไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจเป็นกำลังอย่างว่านี่แล้วใจนี้ก็ต้องหวั่นไหวไปตามสังคมนั่นๆเพราะเรื่องกระทบกระทั่งมันมีอยู่ทมไปการเข้าสังคมนี่นะเรื่องที่จะกระทบกระทั่งให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆนี่มันมีวันนี้ผู้ใดได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่อยๆเข้าไปจิตใจมันเข้มแข็งมันสงบนี่มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้นะมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเหตุต่างๆที่มันอยู่รอบข้างนั่นเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวตามเพราะว่ามีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั้นเสมอไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่ควรที่จะไปอ้างโน้นอ้างนี้บางคนอ้างแหละฉันไม่มีเวลาจะทำสมาธิภาวนาเพราะมีธุรกิจการงานภายนอกนี่มากมายเหลือเกินเช่นพวกพ่อค้าพาณิชย์ต่างๆวันนี้ยิ่งอ้างใหญ่ไม่มีเวลาเลยมีแต่คิดอ่านการงานเรื่องการค้าการขายอยู่อย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนี้มันก็จะเสียหายจริงๆอะไรหมดนี่แหละแล้วก็อ้างนั้นแล้วก็เลยไม่สนใจในการทำสมาธิภาวนาเลยอันนี้ไม่ถูกต้องการที่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าเราจะฝึกหัดจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ไปต่อสู้กับการงานต่างๆที่เรากำลังดำเนินอยู่จะไม่ได้เดือดร้อนจะไม่ได้วันไว้เป็นทุกข์ไปตามกิจการงานอุปสรรคของการงานบางสิ่งบางอย่างก็สามารถที่จะแก้ไขให้มันลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะคนเราถ้าหากว่ามีใจตั้งมั่นแล้วปัญญามันมีพร้อมแหละนึกคิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้เรื่องนั้นก็ปรากฏเด่นขึ้นมาเลยถ้าคนมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งอยู่แล้วนะพอนึกคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องนั้นก็กระจ่างแจ้งขึ้นในใจทันทีนี่เป
การที่ใจเห็นแจ้งอย่างนั้นนะท่านเรียกว่าปัญญาอย่างนี้แหละดังนั้นอันปัญญาเหล่านี้สมาธิเหล่านี้นะเอาไปใช้ได้เลยทำนาทำสวนก็เอาไปใช้ได้ทำการค้าทำราชการงานเมืองทำการช่างทำการเป็นหมอเยียวยารักษาคนไข้หมู่นี้ยิ่งต้องการสมาธิปัญญามากทีเดียวแหละพวกหมอเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของผู้เจ็บป่วยทั้งหลายถ้าใจไม่แน่วแน่แล้วจะวินิจฉัยโรคต่างๆไม่ค่อยได้เลยอันหมู่นี้นะให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าการเจริญสมาธิปัญญาหมู่นี้นี่เพียงแต่มุ่งว่าจะละกิเลสให้ขาดหมดไปจากกิจใจอย่างเดียวเท่านั้นจะเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นน่ะท่านผู้เป็นพระโสดาบันก็ยังครองเรือนอยู่เยอะแยะในครั้งพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็จะเสื่อมไปแล้วสิพระโสดาบันเช่นอย่างนางวิสาขาอย่างนี้นะอนาถาบินดีพวกเนี้ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าใหญ่เลยทีเดียวเพราะเป็นเศรษฐีเนี่ยทำการค้าอะไรก็ค้ามากขายหลายท่านก็เอากำลังของสมาธิปัญญานี่แหละไปใช้ทำการค้าการขายหาเงินหาทองได้มาแล้วก็บำรุงครอบครัวบ้างแล้วก็ทำบุญถวายทานในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขบ้างทนุบำรุงวัดวาศาสนาไปนี่เพราะฉะนั้นแหละการทำการงานที่ปราศจากโทษเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นทางมรรคทางผลทางหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบนี่ไม่ใช่ว่าเป็นคุณธรรมอันต่ำๆนะบุคคลผู้ทำการงานด้วยความชาญฉลาดปราศจากบาปประทำกรรมอันชั่วต่างๆหมดนี้นะถือว่าการงานที่ทำไปนั้นคนเรานี้ถ้าหาว่ามีจิตเจตนาไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมแล้วไม่ว่าการงานใดแหละมันก็เกิดเป็นโทษได้เหมือนกันแหละอย่างเช่นทำนาอย่างนี้นะก็ไปแย่งเอาแดนนาเขาอย่างนี้มันก็จิตเป็นอกุศลขึ้นมาแล้วอย่างนี้แหละถ้าหาว่าไม่ไปแย่งเอาแดนนาเขาแล้วอย่างนี้นาตนมีแดนอยู่ตรงไหนติดต่อกับใครที่ไหนแล้วก็ทำอยู่ในแดนของตนเองนั่นไปอย่างนี้มันก็ไม่เกิดโทษอะไรอ่ะอย่างนี้เลยแม้ทำสวนก็เหมือนกันนะถ้ามีจิตคิดเป็นอกุศลแล้วมันถ้ามีหนทางแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอยู่นั่นแหละดังนั้นจึงว่ามันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวนี่แหละถ้าจิตนี่เจตนาเป็นอกุศลแล้วการทำการพูดอะไรลงไปมันก็เป็นบาปอกุศลไปพูดง่ายๆถ้าหากว่าจิตดวงนี้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณสม่ำเสมอด้วยดีแล้วอย่างนี้มันแม้จะทำการงานอะไรทั้งทางโลกทางธรรมก็ดีจะพูดจาปราศัยเกี่ยวกับการงานทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีหมู่นี้มันก็เป็นไปในทางดีทางชอบทั้งนั้นเลยไม่เสียหายเลยเพราะว่าการทำการพูดของผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างนั้นมันมีสติสัมปชัญญะกำกับไปทุกระยะทุกเวลามันรู้ผิดรู้ถูกอยู่ตลอดไปเมื่อมันรู้ว่านี่มันจะผิดอย่างนี้มันก็ไม่ทำไม่พูดซะเมื่อรู้ว่าอย่างนี้ถูกต้องไม่ผิดก็ทำไปพูดไปอันสติปัญญาตอนนี้นะมันไวที่สุดแหละถ้าไม่ไวแล้วไม่ทันนะไม่ทันกับความคิดเป็นอย่างนั้นมันไม่ทันดังนั้นแหละการที่เรามาฝึกหัดสมาธิภาวนาอะไรพวกนี้ก็ฝึกสติสมาธิญาณนี่ให้มันแก่กล้าให้มันเข้มแข็งให้มันว่องไวเช่นเราหัดโน้มสติเข้าไปภายในจิตอย่างนี้นะน้อมเข้าไว้ให้มันถึงจิตได้จริงๆอย่างนี้เมื่อเราหัดน้อมเข้าไว้บ่อยๆส
สติมันยังเข้าถึงจิตทุกครั้งทุกครั้งไปควบคุมจิตได้อย่างนี้เมื่อเวลามีเหตุอันสำคัญอะไรกระทบกระทั่งมาสติมันก็วิ่งเข้าหาจิตได้ทันทีห้ามจิตได้เรื่องที่ควรจะให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความมัวเมามันก็เกิดไม่ได้บัดนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้นเพราะว่าผู้นั้นมีสติควบคุมอยู่ควบคุมจิตอยู่เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีไม่หวั่นไหวแล้วมันก็มองเห็นหนทางแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจะเรียกว่าแก้ไขไปในโดยในทางสันติไม่ใช่แก้ไขไปในทางที่ให้เกิดบาปเกิดโทษต่างๆอันมูนี้นะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ใดบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนแล้วเอาไปใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลยเรียกว่าใช้ดำรงชีวิตให้เป็นอยู่อย่างสันติเรียกว่าเป็นอยู่อย่างที่ไม่ได้ทำบาปเป็นบุคคลที่เว้นจากบาปได้เมื่อผู้ใดรู้แจ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดังนั้นแหละผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาทั้งหลายนะให้พึ่งพากันพิจารณาเหตุผลดังที่พรรณนาให้ฟังมานี่เมื่อเห็นตามแล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือพยายามมีสติสัมปชัญญะกำกับความประพฤติทางกายวาจาใจนี่อยู่เสมอไปอันนี้มันมีสมาธิเป็นหลักเนอะให้เข้าใจถ้าหากว่าสมาธิถอนซะแล้วไม่ไหวจริงๆรักษากายวาจาก็ไม่ดีรักษาไม่ได้ดังนั้นน่ะเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้ในอิริยาบถทั้ง4เนี่ยพยายามรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่เสมอจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยสตินั่นแหละอย่างเข้าไปประคับประคองสัมปชัญญะนั่นก็คือตัวปัญญาเมื่อสติระลึกได้สิ่งนั้นแล้วอย่างนี้สัมปชัญญะมันก็รู้แจ้งในเรื่องนั้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนไปในท่ามกลางแตกดับไปในที่สุดเหมือนกันหมดเลยมันไม่มีเกิดมีดับแต่สิ่งที่มันไม่เกิดเท่านั้นแหละให้เข้าใจถ้าสิ่งใดถ้าปรากฏว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นสิจะไม่ดับไปไม่มีเลยนี่สัมปชัญญะมันกำหนดรู้ได้รู้ไปตลอดถึงว่ามันไม่ใช่ของตนนะถ้าเป็นของตนมันก็ต้องบังคับได้มันก็ต้องเป็นไปตามใจหวังนี่สัมปชัญญะเนี่ยเมื่ออรงมากเข้าไปมันก็กลายเป็นปัญญาไปนี่การที่มีสติประคองจิตไว้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้นั่นแหละจิตเป็นสมาธิให้เข้าใจการที่จิตสามารถรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาเป็นต้นในขณะนั้นๆอันนั้นแหละคือวิปัสสนานี่พอรู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไว้รูปมากระทบตาอย่างนี้จิตไม่ยึดมั่นแล้วรูปนั้นสัญญาในรูปนั้นมันก็ดับไปเสียงมากระทบหูเนี่ยเมื่อจิตไม่ยึดถือในเสียงนั้นแล้วสัญญาในเสียงนั้นมันก็ดับไปเป็นต้นเหล่านี้แหละมันสำคัญอยู่ที่จิตนี่ห้ามจิตได้จิตตั้งมั่นลงได้นี่สำคัญมากให้พากันใส่ใจเรื่องนี้ให้มากสังเกตจิตใจของตนให้ได้ว่าใจเรามันหล่อแหละหรือมันหนักแน่นอันนี้ทุกคนต้องรู้เรื่องตัวเองจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เมื่อใครรู้ว่าจิตตนนี้ยังหล่อแหละอยู่ยังไม่หนักแน่นพองเนี่ยเอาก็พยายามเพ่งเข้าไปแหละอาศัยการเพ่งนี่แหละทำให้ใจมีกำลังเข้มแข็งไม่หล่อแหละเพ่งเข้าไปภายในมันจะทุกข์ขาเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรก็อดทนไม่ย่อท้ออย่างนี้นะสู้นี่เพ
เพื่อเราจะฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งถ้าหากว่าเรากลัวต่อทุกขเวทนากลัวต่อความกระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรอยู่นั่นน่ะใจเข้มแข็งไม่ได้เลยจะเป็นคนหล่อแหละอยู่นั่นเรื่อยไปเลยถ้าใจหล่อแหลกนั้นเดี๋ยวก็หมุนไปความรักได้รวดเร็วมากเมื่อพบสิ่งที่ควรจะสิ่งที่น่ารักก็หมุนไปตามความรักนั่นได้อย่างรวดเร็วเมื่อไปเจอเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังเอาจิตใจก็หมุนไปทางเกลียดชังนั้นได้ไวเนี่ยเรียกว่าใจเราแหละมันเป็นอย่างนั้นอันคนเราเนี่ยมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้อยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะใจมันหล่อแหละนี่แหละให้เห็นโทษของมันผู้ใดเห็นโทษอย่างนั้นแล้วก็ทำความเพียรสิเพ่งเข้าไปอย่าไปย่อท้อเลยเพ่งไปเพ่งมาจิตนี่เมื่อมันถูกเพ่งเข้าไปมันไม่มีโอกาสจะได้คิดส่งสายไปภายนอกแล้วมันก็สงบลงได้เนี่ยชานังแปลว่าเพ่งนี่คำว่าเข้าฌานคำว่าเข้าฌานนั่นคือเพ่งจิตนี้เองแหละเพ่งแล้วพินิจไปพร้อมนี่นะเพ่งแล้วเพ่งเข้าไปนี่ก็เห็นอารมณ์คือความคิดความนึกต่างๆนี่มันเกิดดับไปเกิดดับอยู่นั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเลยความคิดความนึกต่างๆความจำความหมายอะไรหมู่นี้นะไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างเดียวเรารู้เราเห็นในขณะเพ่งอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นอยู่นั่นแล้วจิตใจมันก็คลายแล้วไม่ยึดไม่ถือเลยใจที่เคยยึดเคยถือเรื่องราวต่างๆมาแต่ก่อนนั้นมันก็วางได้เพราะมันเห็นมันไม่มีแก่นสารอะไรนี่มันเกิดมันดับอยู่นี่แล้วจะไปยึดให้โง่ไว้ทำไมอ่ะนี่เตือนตนเข้าไปสิยึดไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆอย่าไปยึดถือมันเลยตัวเองสอนตัวเองเข้าไปอย่างนั้นนะเพียรสอนตัวเองเข้าไปอยู่นั่นแน่นอนแหละมันต้องวางได้มันต้องวางได้มันต้องอาศัยความเพียรนะใครจะทำให้ใครไม่ได้เนี่ยเรื่องหมู่นี้นะทุกคนต้องทำเอาเองใครไม่ภาคเพียรสอนตัวเองฝึกตัวเองเข้าไปคนนั้นก็พ้นทุกข์ไม่ได้จะให้คนอื่นช่วยไม่ได้เลยทางพ้นทุกข์ของจิตใจนี่ไอเราช่วยกันเรื่องเงินเรื่องทองเข้าของวัตถุต่างๆภายนอกนั้นเราช่วยกันได้แต่การที่มาช่วยหยิบยกกิเลสออกจากจิตใจของคนเราให้ได้กันนี่ไม่มีทางไม่มีใครช่วยใครได้เลยมีแต่ตัวใครตัวมันเท่านั้นแหละดังนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันจำหลักปฏิบัติอันนี้โดยเฉพาะนี่ไว้ให้มันมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องการเพ่งจิตการเข้าโน้มสติเข้าไปควบคุมจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากแม้บุคคลใดที่เจริญกรรมฐานอะไรใดก็ช่างแหละถ้าหากว่าไม่เพ่งสติเข้าไปให้ถึงจิตควบคุมจิตไม่ได้แล้วกรรมฐานเหล่านั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยนอนนึกก็พลิกไปในเรื่องอื่นเนี่ยเอ้าสมมติว่าเพ่งดูกระดูกอย่างนี้นะเพ่งไปนอนหนึ่งจิตพลิกเราไปเห็นสิ่งอื่นภายนอกนู่นอย่างนี้นะนั่นแหละเดี๋ยวบอกกรรมฐานมันไม่สำเร็จไปได้เมื่อจิตมันไม่เข้มแข็งแล้วดังนั้นแหละให้พึ่งพากันหัดเพ่งให้ใจเข้มแข็งตั้งมั่นลงไปด้วยดีดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้